การเมืองท้องถิ่นน่าจับตาโดยเฉพาะบ้านใหญ่สมุทรปราการคุณวัฒนาสวเหมเดินทางกลับมาประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากคดีความหมดอายุไปโดยล่าสุดเนี่ยทางคุณวัฒนาประกาศนะครับว่าจะสนับสนุนคุณสุนทรปานแสงทองให้ลงชิงชัยนะครับนายกอบจ.ซึ่งก็ต้องบอกว่านายกอบจ.ก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็คือคุณตู่นันทิดาโดยคุณสุนทรปานแสงทองเนี่ยก็เคยดำรงตำแหน่งนะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งแน่นอนครับว่าการเมืองท้องถิ่นโดยเฉพาะสมุทรปราการเนี่ยก็บ้านใหญ่นะเปิดตัวมาอลังการแล้วนะคุณสุนทรปานแสงทองโดยคุณวัฒนาอัศวะเหมนะครับก็ได้ฝากฝังเป็นที่เรียบร้อยพร้อมจะประกบและผลักดันอย่างเต็มที่ซึ่งน่าจับตาครับโดยเฉพาะทางพรรคก้าวไกลแล้วก็ยังมีกลุ่มต่างๆก็ต้องมาดูนะว่าเขาจะส่งลงชิงชัยนายกอบจ.หรือไม่อย่างที่บอกครับว่าทั้งเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยยังไงสมุทรปราการก็ต้องส่งแน่นอนครับแต่ก็ยังไม่รู้เนาะว่าแคนดิเดตจะเป็นใครแต่บ้านใหญ่เนี่ยเป็นคุณสุนทรปานแสงทองครับโดยมีการผลักดันจากคุณวัฒนา